สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่13 เมษายน 2565นะคะคือหิมะมีพายุหิมะตกที่แคนาดานะนี่ถ่ายมาให้ดูวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าเขาประกาศหยุดเพราะหิมะตกหนักเป็นพายุหิมะลงหยุดงานคือไม่ได้หยุดเองเขาประกาศหยุด2 วัน 13-14เนี่ยนะคะถ่ายมาให้ดูเพราะว่าทุกคนไปทำงานไม่ได้ไม่กระทั่งโรงเรียนหรืออะไรต่างๆนานาเขาก็ประกาศหยุดหมดเพราะว่าอันตรายอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะดูนะคะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราก็ไม่เคยเห็นพายุหิมะเนาะวันนี้หิมะพายุหิมะตกนะคะเอาจริงๆแล้วเดือนเมษาเนี่ยต้องเป็นเดือนที่หิมะละลายแล้วแต่วันนี้หิมะลงเยอะมากเป็นพายุหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนวันที่12 เมษายนจนกระทั่งวันนี้วันที่13ตกทั้งวันเขาบอกว่าอาจจะตกพายุหิมะเข้านี้13-14 2 วันเลยนะคะทุกคนดูนะคะอันนี้คือบรรยากาศของวันที่2ที่พายุหิมะเข้านะคะดูดิเต็มเลยบ้านแต่ละหลังก็คือคุมไปด้วยหิมะนะคะนี่คือวันตกมา2 วันละยังตกอยู่เลยพายุหิมะอันนี้คือวันที่2ของพายุหิมะลงนะคะดูนะคะไม่เห็นถนนเลยยังไม่มีรถมาเกตหิมะนะคะเขาคงคิดว่าเขาคงจะให้มันหยุดก่อนแล้วเขาก็มากวาดหิมะทีเดียวเลยอันนี้นี่คือหน้าบ้านนะคะตอนแรกก็แทบจะละลายไปหมดแล้วตอนนี้มาเยอะอีกแล้วไม่มีใครออกนอกบ้านเลย